เอาความจริงนะนี่รู้สึกว่าแม่ปลูกอะไรก็คือไม่เคยรอดอ่ะตั้งแต่มะนาวปะเป็นกันไหมแม่ชอบเล่นแรงกับหนูหนูฟ้องหนูพูดหนูประกาศเลยแม่ชอบเล่นแรงกับหนูนายยายนายยายลองพูดมีความสุขหน่อยสิแต่ก็มีความสุขไงมีความสุขนี่ก็ทำไมยายเป็นฟาร์มอ่ะคือเจนชอบแกล้งยายไงหลายๆครั้งแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวมีความสุขพอใจยังฮัลโหลตุ้งแชร์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 นี่จ้าวันนี้ถือว่าหน้าไม่เต็มมากนะคะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินแจนจะไปเล่นเอ๊ะหนูเปลี่ยนชื่อหรอเอ๊ะเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ๊ะตายแล้วเปลี่ยนชื่อตอนไหนนะเปลี่ยนชื่อตอนไหนอะว้าวเจนจะเล่าให้ฟังคือเรื่องไม่อยู่ว่าที่บ้านเจนอ่ะปลูกต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยใช่ไหมทีเนี้ยคือแม่เจนอ่ะปลูกเองก็มีต้นกล้วยแบบว่าต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กแบบมายุ่มย่อมย่อมอยู่ข้างๆอะไรอย่างงี้ทีเนี้ยก็แบบว่าไม่ว่างแบบว่าคือแม่อยากถอนไอตัวมายุ่มอ่ะอยากถอนออกแต่คือแบบว่าไม่มีเวลาทีเนี้ยคืออ่ะไอ้ต้นไม้ใหญ่มันก็เอลงมาแม่ก็อุตส่าห์เอาไม้ไปประคองอะไรอย่างงี้แบบไม่ให้มันล้มลงมาแล้วก็บอกพี่ว่าเออเดี๋ยวขุดเอาตัวลูกข้างๆอ่ะออกไปด้วยนะแบบว่าไอ้ตัวย่อมๆอ่ะออกไปบอกว่าให้ตัดทิ้งไปอะไรอย่างงี้เสร็จกลับบ้านมาแม่ใจหายมากแม่เกือบร้องไห้เป็นสายเลือดก็คือพี่ทำคือหลายวันมากกว่าพี่จะทำจนวันนั้นพี่ทำแบบหุ้มเรียบร้อยแต่ไม่ได้ทำไอ้ต้นเล็กๆอ่ะดันไปทำต้นใหญ่เรียบร้อยตัดใช่ไหมเป็นมีลูกด้วยตัดเกียร์เลยตัดเกียร์เลยต้นกล้วยใหญ่กล้วยใหญ่ตัดเกียร์เลยอันเล็กก็คือวางทิ้งไว้อันเล็กก็คือยังอยู่ที่เดิมของมันแล้วก็แม่ก็ทำไมทำแบบนี้บอกให้ตัดต้นกล้วยอันเล็กพี่บอกว่าอ้าวก็นี่ไงกล้วยมันก็เล็กๆเหมือนกันอะมันไม่ได้ใหญ่อะคืออะมันไม่ใหญ่เท่าต้นใหญ่ปกติเพราะว่ามันกำลังเติบโตแต่นั่นแหละพี่บอกว่าอ้าวมันก็เหมือนกันปะเออก็ไม่เห็นบอกนิวเนี่ยมันก็มีแค่ต้นเดียวเนี่ยให้ตัดต้นไหนเนี่ยนี่ก็ไปเดินดูเดี๋ยวก่อนนะมันข้างๆมันก็มีนะเอ๊ะคือยังไงแม่ก็บอกว่าโหแม่อุตส่าห์ประคบประหงมมันมาอย่างดีคือมันตลกมากๆเกียร์เลยโล่งเลยแม่เศร้าเลยลูกกำลังงอกเหรอมีลูกแล้วไม่ต้องกินแล้วลูกกินไม่ได้ดิบเกินแม่บอกว่าหวานมากอร่อยมากอันเล็กๆมันกำลังงอกเงยกำลังงอกออกมาใช่เอาความจริงนะนี่รู้สึกว่าแม่ปลูกอะไรก็คือไม่เคยรอดอ่ะตั้งแต่มะนาวปะมะนาวรอดปะยังอยู่อ่ะอะไรอ่ะที่มันไม่รอดที่มันกระถางแตกจำไม่ได้นั่นแหละตลกดีแบบเอ๊ต้นกล้วยดูไม่ออกหรออันไหนแบบอันไหนอันใหญ่อันไหนคืออะไรคือสิ่งที่ควรเอาออกมากกว่ากันเก็ตปะไอ้งงแม่ก็เลยว่าไปถอนให้หมดเลยนะเอาต้นเล็กออกไปให้หมดด้วยเอาไปให้หมดเลยแม่เห็นแล้วแม่ช้ำใจเอาไปเก็บทำลายซากให้หมดแม่เห็นแล้วแม่เศร้าแล้วก็พูดถึงต้นกล้วยใช่ไหมเจนก็เมื่อวานก็ไปซื้อกล้วยไม้มาแต่ว่านี่แหละอุ้ยเมื่อวานรู้สึกเป็นคนใจบุญ ใจบุญมากมากอ่ะคือเวลาปั๊มใช่ไหมไม่ใช่ปั๊มอะไรล่ะเบลอนอนน้อยไปเลยเวลาไฟแดงก็จะมีบอกว่าคุณลุงเด็กน้อยคุณยายอะไรอย่างงี้มาขายพวงมาลัยใช่ไหมเจนก็
แม่แม่แม่พวงมาลัยพวงมาลัยอันหนึ่งไฟแดงนี้เสร็จเลื่อนไปปุ๊บไฟแดงที่สองมีคนเดินมาพร้อมถือกล้วยไม้แม่แม่แม่สักหน่อยสักหน่อยรู้สึกเป็นคนดีรู้สึกทำแล้วโอ้รู้สึกมีความสุขได้อุดหนุนแม่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 ไม่มีแบงค์ย่อยนะไม่เป็นไรหนูมีหนูมีเขาก็เดินผ่านมาเจ๊ก็พี่คะพี่คะเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้กล้วยไม้จากชลบุรีแล้วก็กล้วยไม้จากอะไรสักที่นึงไม้หวายกล้วยไม้หวายเป็นกล้วยไม้หวายถามเท่าไหร่คะ800ครับแม่ ไม่ต้องใช้แบงค์ย่อยแล้วนะแม่ ไม่ต้องใช้แบงค์ย่อยแล้วก็เรียบร้อยกันไปนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยให้วางแบบว่าโดนแดดดำใดดำใดดำใดแต่เจนอะวางไว้แบบว่ากลางแดดเปรี้ยงๆเลยเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านก็เมื่อกี้ก็โทรไปบอกพี่แม่ก็โทรไปบอกเอามาเก็บเอามาวางไว้ให้แบบว่าย้ายที่ต้นกล้วยหน่อยน้องวางน้องวางไว้ข้างนอกบ้านพี่ก็อะไรไม่ว่างตอนนี้ไม่ว่างแม่บอกว่านี่เราจะอะไรกับต้นกล้วยนักหนาตั้งแต่กล้วยของแม่กับกล้วยไม้หวายอันเนี้ยก็คือพี่อะไรอย่างวะห้ามกับต้นไม้กล้วยเด็ดขาด800เรียบร้อย800เรียกแม่อ๋อไม่แม่ต่อราคาแม่ต่อราคาเดี๋ยว700 700แล้ว700แล้วอยากได้คนดูแลจะมีไม่น่าคนดูแลไม่น่ามีแน่เลยดูแลจนกล้วยยังไม่ได้เลยเป็นยังไงแม่แม่ชอบเล่นแรงกับหนูหนูฟ้องหนูพูดหนูประกาศเลยแม่ชอบเล่นแรงกับหนูตอนกลางคืนอะตอนกลางคืนอะแหมหนูแย่หน่อยหนูแค่จุดประกายแย่นิดเดียวแม่บอกจะนอนจะนอนเป็นไงแม่นั่นแหละเป็นคนเริ่มเลยโหโหหนูไม่ได้แกล้งแม่แม่แกล้งหนูแม่แกล้งหนูเหมือนอะพูดถึงแม่เล่าถึงยายคือเรื่องนี้มันต้องเล่าเคยเล่าไปแล้วหรือเปล่าเรื่องที่ยายชอบอย่างเงี้ยแค่จะไม่เคยคือเจนอะคือมี2บ้านใช่ไหมบ้านเนี้ยอีกบ้านนึงจะอยู่กับแม่จันทร์ถึงศุกร์คืนศุกร์ถึงอาทิตย์ไปอยู่อีกบ้านนึงก็คือคุณยายอยู่อ่ะก็นอนกับยายนอนข้างยายก็จะเป็นแม่ยายแล้วก็เจนเอ้ยแม่เจนแล้วก็ยายเจนนอนตรงกลางยายก็ตอนเจนหลับอะยายก็จะเอื้อมมือมาแล้วก็นี่ก็ยายทำอะไรไม่ได้ทำอะไรยายไม่ได้ทำอะไรแต่จริงๆนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยายจะเขี่ยอะไรอะเขี่ยทั้งคืนอะจริงไม่เขี่ยตัวก็เขี่ยหน้าแบบอย่างเงี้ยยายบอกก็อยากจะสัมผัสหน้าหลานโอ้โหยายโหหนูจะนอนหนูไม่ได้นอนนะนั่นแหละยายก็หนูก็บอกยายอย่าเขี่ยยายหยุดเขี่ยกลางคืนอ่ะเดี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยยายไม่ได้ละเมอยายไม่ละเมอจริงๆแต่ยายเขี่ยสรุปไม่ใช่มือยายอาหาเลยทีนี้ไม่ได้เผายายแค่เล่าให้ฟังไงเนี่ยเจนสงสัยยายเจนอ่ะไม่ใช่เจนชอบแกล้งยายว่ายายอ่ะตอนนั้นไปไหนไปเที่ยวป่ะแล้วก็ถามยายมันยายมีความสุขหรือเปล่ายายก็ถามว่ามีความสุขนี่ก็ฮะมีอะไรนะยายก็มีความสุขไงหลานพามานี่ก็อ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนยายลองพูดมีความสุขหน่อยสิยายก็มีความสุขไงมีความสุขนี่ก็ทำไมยายเป็นฟาร์มอ่ะคือเจนชอบแกล้งยายไงหลายๆครั้งแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวมีความสุขพอใจยังยายเกี่ยวกันยายเกี่ยวกันจำได้ปะมีความสุขพอใจยังตลกอ่ะ
านี่ก็อ้าวยายก็พูดความได้ดิยายวัยรุ่นนะตอนนั้นอะไรนะตอนนั้นอะไรนะแม่หนูจำไม่ได้ไม่ได้เหรอ ไม่มีอีกยายยายวัยสรุ่นมากยายวัยสรุ่นยายนี่ยายเก่งมากอะไรนะกุดไนท์กุดไนท์จะนอนจะนอนจะนอนยายก็วะโอเคอะไรนะนอนได้แล้วนะกุดไนท์ฮะยายอะไรนะกุดไนท์เหรอก็เห็นป้าพูดกุดไนท์กุดไนท์ยายก็เลยพูดบ้างกุดไนท์กุดไนท์ตลกเผายายไม่ได้เผาอ่ะโอ้ยเจนเก็บกดมากตอนเด็กๆแต่ก่อนนะตอนเด็กๆคือแบบว่าเจนบางคนบอกว่าตัวนิ่มอ่ะเจมเป็นคนตัวนิ่มแบบทำยังไงคือเรียนว่ายน้ำเรียนบัลเล่ต์ออกกำลังกายทุกอย่างไม่เคยแบบไม่เคยตัวแข็งอะแบบว่าเนื้อนิ่มอะก็คือตอนเด็กๆอะจะนอนตรงกลางก็จะเป็นพี่แล้วก็แม่นอนขนับข้างทั้งสองคนอะอ่ะเจไม่ได้นอนอีกแหละทั้งสองคนอะชอบมาบีบแขนหนูอะแล้วบอกมันต้องบีบก่อนนอนไม่งั้นมันนอนไม่หลับอะไรอะเป็นอะไรอะอะไรอะไม่เข้าใจเลยจริงๆหมดเรื่องแล้วหมดเรื่องเล่าแล้วอุ้ย3 ส่วนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย